สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s แ t ชชวลครับผมเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์มือถือครับวันนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการใช้ไลน์แอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบครับนั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนชื่อให้กับเพื่อนของเราฮะคุณผู้ชมครับผมเราลองมาดูนะฮะการเปลี่ยนชื่อให้เพื่อนของเราคืออะไรครับ สมมุตินะครับสมมุตินะฮะเรามีเพื่อนอยู่2คนนะครับตรงนี้ฮะสองคนนะฮะแล้วเรามีเพื่อนคนนี้อยู่คนหนึ่งอ่ะทําไมพูดไปแล้วงงเองครับผมสมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาชื่อเท็ดดี้ฮะชื่อเท็ดดี้นะครับแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบชื่อนี้ของเขาเลยอ่ะเราอยากเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างอื่นนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมสามารถเปลี่ยนได้ครับคุณผู้ชมฮะแตะปั๊บเข้าไปเลยฮะแตะปั๊บเข้าไปที่รูปของเขาตรงนี้นะครับในส่วนของรายชื่อตรงนี้ครับผมเมื่อแตะเข้าไปฮะ คุณผู้ชมจะเข้ามาสู่หน้านี้ครับ และเจ้าชื่อจะอยู่ตรงนี้ครับและเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้งานกันอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นรูปปากกาตรงนี้ฮะเราแตะเข้าไปเลยครับผมคุณผู้ชมจะเจอชื่อเดิมที่เขาตั้งของเขาวเองก็คือเจ้าของลายตรงนี้นะฮะแต่คุณผู้ชมก็สามารถจะใส่ชื่อใหม่ให้กับเขาไปได้เลยครับจะใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ฮะซึ่งตรงนี้เราจะใส่ชื่อเป็นว่าอะไรดีนะสุดหล่อและการอ่ะสุดหล่อฮะอับป้าไม่มีใครชมชมตัวเองนะครับหลังจากนั้นฮะกดบันทึกเข้าไปเลยครับ ปับเข้าไปครับ ทีนี้ฮะจากชื่อเท็ดดี้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับในครั้งแรกฮะก็คือกลับมาชื่อสุดหล่อแล้วครับตรงนี้ฮะพอกลับไปในส่วนตรงนี้ฮะทุกอย่างชื่อของเขาจะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ทันทีเลยครับผมชื่อเท็ดดี้นั้นหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับชื่อของเขายังอยู่เหมือนเดิมฮะแต่เราทําให้เจ้าหน้านี้นะฮะเจ้าชื่อนี้มันปรากฏเฉพาะในส่วนลายของเราครับซึ่งมันไม่ได้มีส่งการส่งผลกระทบอะไรกับเจ้าของลายก็เลยครับส่วนจะกลับไปใช้ช ชื <premises. S 2> ่อเดิมได้ไหมได้ฮะกลับมาทําด้วยวิธีเดิมครับคุณผู้ชมฮะแล้วจากนั้นครับเลือกที shove, ่ลบเจ้าชื่อใหม่ที่คุณผู้ชมทําการตั้งตรงนี้นะครับลบไปนะฮะหรือจะกดคลิกตรงนี้ทีเดียวเลยก็ได้ครับจากนั้นจบด้วยการกดบันทึกตรงนี้ครับผมเราลบไปฮะให้เป็นช่องว่างๆแบบนี้เลยครับผมจากนั้นกดคําว่าบันทึกครับผมชื่อเท็ดดี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมชื่อเดิมที่เขาใช้อยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะกลายเป็นชื่อเท็ดดี้เช่นเดิมครับไม่ต้องกังวล ครับคุณผู้ชมจะใส่ชื่อก็เป็นอะไรก็ได้ครับน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างกันแล้วแต่ใจของคุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องสําหรับคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับคนที่ทราบแล้วก็ขออนุญาตผ่านไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชนะครับสวัสดีครับ